หนึ่งโลอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับมันคุณลุงครับมันมือมึนตรงหัวครับแล้วก็ตาตรงช่วงคิ้วนะครับมันปวดปวดครับแล้วก็มึนใช่ดิแล้วตรงเอวนะครับมันเวลาผมบิดมันจะรู้สึกเจ็บเจ็บของผมครับโอเคนะครับเวลาบิดก็เจ็บเจ็บเนาะครับผมจะพาบิดแล้วจะไม่เจ็บแป๊บเราสังเกตหัวใจโอเคไหมหัวใจตอนมาเนี่ยเหนื่อยนิดๆแต่พอนั่งรอลุงมันก็ปกติครับหายใจเข้าปกติโอเคครับครับผมอย่าลืมครับอันนี้มันเป็นพลังที่มันเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจแล้วไฟฟ้าสิทธิ์กับหัวใจมันคือสิ่งเดียวกันเพราะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตผมมีไฟฟ้าสถิตที่กับการเคลื่อนไหวมันจึงไปช่วยรักษาหัวใจโอเคนะครับมันจะย้อนทางให้เองมันจะย้อนทางให้เองไอ้ค่ากระแสผมจะแรงกว่ามันจะย้อนกระแสน้ำไม่ยอมไหลกลับแต่กระแสไฟฟ้าสิทธิ์ไหลกลับได้สบายเลยโอเคนะครับไม่ฉันเกิดจริงไม่จริงคำตอบสุดท้ายคือตัวจะเบาสบายโทษครับโทษครับนี่แหละคือใช่เขาละหัวใจโทษครับโทษครับนี่แหละคือหัวใจแหละเอิบไปถึงเอวนะเนี่ยโยมนี่นะมาหัวมาทีปัญหาเรื่องหัวเอิบถามว่าดีไหมเห็นไหมครับหัวตาตอนนี้โล่งนะครับหนุ่มครับหัวเบาครับใช่มันจะประกอบกันทันทีคอยดูหลังเอวบอกว่าบิดตัวมันจะขามจะเจ็บผมพาบิดจะไม่เจ็บทีนี้อ่ะตั้งไว้ครับแค่นี้พอครับครับแค่นี้พอเอ๊บผมพาบิดจะไม่เจ็บบิดเองมันเจ็บแปลกนะโทษครับว่าจริงไหมบิดเองแล้วเจ็บไม่ต้องดูไม่มากมันจะมีมุมอยู่ผมจะดูร่างกายคนด้วยไม่ใช่เราทำเป็นแบบมันไม่เหมือนกันหรอกโทษครับโทษครับเขตเจนาน้อยเล่นกับช้างน้ำเนี่ยต้องยอมเครียดไหมหลังเอวเลยได้ครับบิดเองเจ็บที่หมอพาบิดไม่เจ็บไม่เจ็บครับแต่ว่าบิดเองไม่เจ็บเลยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นนะครับพอใจมึนหัวนี่ตอนแรกนี่มาตอนนี้เบาโล่งครับโล่งตาสว่างสวยครับมหัศจรรย์อธิบายดูสิตามหลักวิชามันจะเข้าวิชาไหนมันจะเข้าศาสตร์ในคะแนนที่เรียนกันที่ผมทำมันเข้าศาสตร์ในคะแนนที่เขาเรียนศาสตร์เลยครับไม่รู้ศาสตร์ที่เขาเรียนทุกวันทั้งโลกไม่มีศาสตร์ไม่เหมือนศาสตร์ใดนะครับ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับ ไม่
ม่เหมือนสัตว์อะไรครับทาเลนครับไม่ตีเป็นสัตว์ไหนไม่ได้นะครับไม่มีเลยว่าเล่มไหนครับเนาะที่แค่15นาทีรู้สึกดีได้ขนาดนี้ครับไม่มีไม่เคยเจอเจอแล้วก็แล้วกันครับให้คะแนนเลยซะถ้าเป็นเรื่องมุนหัววันนี้เป็น85ครับคุณครับยาวสบายตัวนั่นครับผมก็ร่างกายมันบ่งบอกครับคือเหนื่อยนะหายใจยากลำบากก้มเงยแงนว่าครับแต่นี่คือหัวใจเลยเรื่องมาใจสั่นใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่อาการใจสั่นนะครับสองครั้งที่มาพบเนี่ยมันดีขึ้นทุกครั้งเลยก็แต่มันก็ยังมีอยู่อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างครั้งเนี้ยยังรู้สึกน้อยมากครับใช่ครับใช่ครับดีขึ้นเยอะกว่าถ้าเทียบกับครั้งแรกที่เทียบกันไม่ได้เลยครั้งนี้มันดีขึ้นครับเนี่ยครับก็จำนวนครั้งเนาะครับทีเดียวก็เห็นผลว่าครับนำมาถูกทางประมาณนั้นครับมันเหมือนกับล้างถ้วยล้างชามครั้งเดียวก็น้ำเดียวก็ไม่พอสองสามน้ำซักผ้าเหมือนกันประมาณนั้นครับพยายามคิดในเชิงธรรมชาติครับมันจะออกมาในกรอบนี้เนาะครับกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้85ครับคุณหนู